สกปรกล้างมือก่อนดีไหมดีไหมล้างแบบวิทยาศาสตร์สบายดีไหมสบายค่ะอาจารย์มีความสุขมากกว่าเยอะ นะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่ามันคือร่างกายมันสบายมันอะไรเลยสดชื่นอ่ะนะผมว่างั้นนะนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับจากสิ่งที่ทำผ่านมาผมตอบรับนะว่าโอเคนั่นแหละไม่ต้องเอาข้อมูลอะไรแล้วรู้แค่นี้ก็พอรู้แต่ว่าลองอธิบายที่ผ่านมาสิด้านความรู้สึกตั้งแต่เส้นผมถึงปลายหัวแม่เท้าก็หลับสบายที่สังเกตเลยคือหลับง่ายขึ้นเริ่มตั้งแต่เรารู้จักกันมากันแล้วกันตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่พามาตั้งแต่แรกเอางี้ถามหนึ่งเวลาคุณพ่อคุณแม่ก็มาทำนะเรานั่งดูนะรู้สึกไงกับลุงหงอกรู้สึกยังไงเหรอก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พอมาได้ลองด้วยตัวเองแล้วก็จริงจริงเข้าใจไปแล้วกันนะเข้าใจใช่มันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจจริงๆแล้วเวลาเราเห็นอะไรมันเริ่มต้นจากความสงสัยมันไม่เชื่อแล้วเดินหนีแปลว่าไม่สงสัยโง่เลยไม่เชื่อเฮ้ยสงสัยวะเนี้ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาไม่เชื่อถ้าเดินหนีโง่เลยเข้าใจเนาะค่ะไม่เชื่อสงสัยนั่นนะครับผู้ที่จะเดินจะเป็นอย่างนั้นจำไม่หลักครับไม่เชื่อแต่ครูสงสัยว่ะแล้วก็ใฝ่รู้ต่อไปนะมันน่าโอเคนะเอาละหลังจากนั้นมาก็ค่อนข้างจะดีวันนี้ขึ้นง่ายๆเลยวันแรกที่ผมสัมผัสตัวนะผิวพรรณเนี่ยผิวขาวจริงดูผิวขาวแล้วก็ละเอียดจริงแต่สัมผัสแล้วมันจะสากหรือฉะพูดว่าไงถ้าพูดอีกคำหนึ่งมันเหมือนกับคนที่มีกลากเกลื่อนผิวหนังโอเคไหมวันแรกอ่ะมันไม่ลื่นมันสะดุดอ่ะเนี่ยวันแรกแต่ดีนี่ไม่ใช่แล้วครับคนละฟิลลิ่งเห็นไหมครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันเข้าสู่ตัวอยู่ก็บรีทอยู่ก็หายใจมันจะเบิร์นมันจะขับภายในออกมาทำให้เซลล์นี่มันเปิดมันพอเซลล์เปิดมันก็แอบสอบกับภายนอกผสมกลมกลืนกันก็ค่อนข้างจะเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันมันก็เลยเนียนนั่นเองอธิบายแค่นี้เองง่ายๆฉันเกิดตัวเองคือมันจะร้อนเหงื่อออกเยอะกว่าปกตินั่นแหละคือสิ่งที่ได้ใช่เนาะค่ะเอาล่ะก็แค่นั้นน่าจะพอเพราะว่าเรื่องความรู้สึกนี้กลับมาถึงอ้าวอันนี้ของเจ้านะไปแล้วดิจากนั้นไปแล้วจ้ะงั้นก็ดีกว่าห้องน้ำนั่นแหละต่างเยอะเลยอันนี้ทาครีมมาป่ะเนี่ยไม่นั่นแหละคือเหงื่อละนี่คือคำว่าเหงื่อหรือที่บอกว่าขุมขนมันเปิดนั่นเองนะครับอย่าไปวอรี่ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะขับออกนะครับขอให้เข้าใจตรงกันเพราะว่ามันถูกปิดมาตั้งนานมากตั้งแต่เริ่มเป็นสาวใหม่ๆนะประมาณนั้นเนาะต้องยอมรับคำนั้นด้วยแล้วก็ไปทำอะไรมาเยอะเชื่อว่าเสียหายจากการรักษามาเยอะหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอเขาบอกเลเซอร์เจอยังเจอหมดแล้วเจอหมดแล้วเลเซอร์จนกระทั่งหน้าเป็นตุ๊กแกหมดแล้วเนี่ยเขาพูดอย่างนี้แหละครับเกรงใจใครเขาไม่ยอมรับหรอกครับพวกเลเซอร์หน้าลายไม่คุ้มมือแต่กูได้ตังค์แล้วใครทำใหม่ปะโอ้เสียหายเยอะพวกไอแต่งเนื้อสาวเนื้อหนุ่มเนี่ยเจอเยอะมากเลเซอร์ครับต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วสองฝ่ามือนี่ก็สามารถช่วยได้สีฟ้าเนี่ยมีที่ว่าฝ่ามือใครต่างหากเนาะ
ก็ยินดีด้วยพูดแล้วก็เหมือนกับยกย่องตัวลุงออกเองนั่นนะครับความจริงเรื่องนี้มันพรูฟได้เรียบร้อยแล้วครับก็มาแอปพรูฟกันในส่วนที่อยากจะรู้ว่าสัมผัสตรงกันแล้วมันจะเปิดไหมด้วยฮะใบหน้าแล้วมันจะขับของเสียออกมาเองนะครับเองก็ล้างหน้าล้างตาตามปกติธรรมดาเดี๋ยวไม่ต้องเอาไปพวกอะไรมาเช็ดน้ำสะอาดธรรมดาธรรมดาเนี่ยดีที่สุดไอ้พวกบำรุงผิวเผลอไหมตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมสังคมนั่นเพราะอยากสวยนั่นแหละอยากสวยอยากรอแล้วครับไม่ต้องเราไม่ต้องเราอยากสบายตัวใช่ไหมล่ะอย่างนี้ดีกว่าอยากสบายตัวอยากจะสบายใบหน้าอยากสบายทั้งหมดแหละตัวเรากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายอารมณ์แจ่มใสตัวอารมณ์เนี่ยแจ่มใสมันก็จะทำให้ผิวพรรณเราผุดผ่องเพราะมันเองแค่นี้เองที่เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วอย่างอื่นเนี่ยเจ๋งหมดเสียอย่างเดียวใบหน้าโอเคนะเคยน้อยใจไหมไปนู่นนิดหน่อยไม่เป็นไรต่อที่ไม่ต้องละตอนนี้เป็นโอเควันก่อนน้อยใจแต่วันนี้น่าจะเป็นวันที่ภาคภูมิใจน่าจะกลับขั้วเนาะเพราะว่าเรารู้เราได้น้อยใจแต่ภาคภูมิใจโทษครับแล้วก่อนทีนี้สิ่งที่ต้องช่วยคือปอดนะครับทราบว่ามันจะได้เบิร์นต้องอ้าปากกว้างหายใจไปลึกทางปากแล้วก็กลั้นนานๆครับทำไปเถอะครับผมก็ช่วยทางนี้พอเราเผาไหม้ปุ๊บมันจะเกิดผลเองครับอย่างนี้ทอดโอเคปล่อยครับแค่นี้ครับมาแต่หายใจเข้าต่อไปมันจะคนละจะต่างเลยล่ะต่างเนาะมันเกินภาษาความรู้สึกได้รับไม่ต้องเจาะภาษาในอธิบายแต่รู้ว่ามันเออหน้ามันเอนะมันว่ายว้าวใช่ความรู้สึกมันเกินกว่าภาษาแต่รู้ว่าเป็นเฮ้ยแต่ว่าความรู้สึกนั่นเองมันเป็นตัวตอบที่แท้จริงนะครับความรู้สึกเราเป็นตอบสุดท้ายของเราเองจำเป็นหลักนิดนึงก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันมีคุณค่าในตัวมันเองทีหนึ่งครับครับเอ๊ะก่อนนี่ลิ้นสีปากแตกไม่ใช่หรอใช่นะผมว่าผมทักท้วงนะตอนนี้ไม่มีแล้วนั่นแหละมันบ่งชี้ถึงว่าเนี่ยสุขภาพดีลิ้นสีปากก็จะไม่แตกครับจำเป็นหลักไปเลยครับต่อไปนี้จะไม่มีลิ้นสีปากแตกแล้วไม่ต้องใช้ลิปลิงอะไรของเขาเนี่ยผู้หญิงเนาะเขาใช้กันอันนี้มันชุ่มตลอดเวลาไหมโอเคขอบคุณรู้สึกว่าเมื่อเทียบจากวันผ่านๆมาวันนี้น่าจะ
get into เข้าใจแล้วได้มากกว่าหรือไม่มากกว่าแปลว่าการตอบรับโดยธรรมชาติเป็นตัวเรามันเหมือนกับเป็นตุ่มใบหนึ่งขนาดตุ่มมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็รับพลังงานได้มากขึ้นจึงรู้สึก feel good รู้สึกว่าดีแน่ feel good ตัวคำว่า feel good นี่ไม่มีคำอธิบายจากผู้อื่นเราท่านจะรู้เราเองช่างมีความรู้สึกที่ดีกับดอกไม้ดอกนั้นจังเห็นสีเห็นลมพัดมันรู้สึกว่าพริ้วเฮ้ยมีรู้สึกดีกับดอกไม้ช่อนั้นแต่เลยที่อยู่ในพุ่มไม้ป่าว่าไปเหมือนกับคนที่มีอารมณ์ดีเนี่ยเราจะเห็นคนคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางของฝูงชนเพียงแค่เห็นเฮ้ยรู้สึกว่าดีจังเลยกับคนคนนั้นอยู่ในฝูงชนที่มีความแต่จอกแต่จอแจอารมณ์เราจะไปเช่นนั้นหลังจากได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้จะเป็นเช่นนั้นแปลว่ามันจะไม่มองโลกในด้านแต่ทางร้ายไม่ว่าฝูงชนนั้นจะเก่งในเกเรกี่หล่อมายานแต่เราจะมองผ่านเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกที่ดีกับนั่นมาก่อนแล้วกับกลางฝูงชนนั้นมาก่อนแล้วเนี่ยความคิดอย่างนี้นะฮะมันเป็นความคิดที่ไม่มีใครชวนคิดแบบนี้นะครับในผ่านมาแผ่นดินโลกนะครับมีลูกงอคนนี้ชวนคิดในรูปแบบนี้กลับไปก็รู้สึกได้ว่าคิดแบบนี้แหละเลยไม่ค่อยโมโหไม่ค่อยอะไรถึงแม้จะแบบว่ามันน่าโมโหแต่ก็ทำใจไม่ใช่ทำใจเข้าใจทำใจมันกับปฏิเสธในนะมันความหมายภาษาทำใจได้มันเป็นลักษณะปฏิเสธในนะแต่เข้าใจแล้วอยู่ในทางกลางตรงนั้นเลยมันก็ไม่เอฟเฟกตีฟในทางลบคนที่มีความรู้สึกเช่นนี้ล่ะทำอะไรก็แต่ตัวบอกให้กันขายของรับรองว่าขายของในหมู่เดียวกันนี่ครับในสินค้าแบรนด์เดียวกันนี่แหละครับรับรองว่าขายได้มากกว่าขายในแบรนด์เดียวกันนะสังเกตก็แล้วกันขายของอยู่ในท่ามกลางในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันของเราเนี่ยตักแทบจะมือเป็นลิงคนเขาไล่แมลงมาประมาณนั้นแหละสังเกตนะพลังงานบริสุทธิ์มันให้ตรงนี้ให้เรื่องสุขภาพให้เรื่องความแข็งแรงให้เรื่องทัศนคติไหวพริบจิตปฏิปัญญาในการที่ปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมมันให้ทางด้านไม่มียาชนิดใดในโลกที่จะให้ระดับนี้ได้ไม่มีทางดูสิให้ทั้งหมดเป็นองค์รวมทั้งขอให้เครดิตถูกคอยดูนะอยากเป็นเจ้าแม่ไหมอยากเป็นนะเจ้าแม่อะไรก็ไปติ้งกิ้งเราเองนะหวังว่าคงไม่ใช่เจ้าแม่ทางชั่วไม่มีหรอกคุณไม่มียีนทางด้านนั้นแล้วพ่อแม่คุณก็มีช่องทางไม่ใช่เจ้าแม่ในทางชั่วแน่นอนถ้าจะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่แห่งความที่มีผู้คนมาเชื่อใจไว้วางใจทำใดๆไม่ใช่เจ้าแม่แต่เคียนให้เขาคนมากราบมาไหว้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่จะเป็นส่วนรวมผู้คนที่ไปติดต่อไปมาหาสู่เหมือนกับเป็นคนที่มีอิทธิพลเปล่าเลยมันจะเป็นลักษณะเป็นบุคคลที่อยู่ชั้นกลางตรงใดก็อยากมีผู้คนมาปรึกษาหารือมันจะเป็นเจ้าแม่ลักษณะนั้นไม่ใช่เจ้าแม่เงินตรามากมายหรือเฟือไปทำความเลวร้ายกับสังคมไม่ใช่เจ้าแม่แห่งการถูกนับถือเครดิตมีเครดิตในตัวเองไม่ไหวทำอะไรไม่ต้องใช้เงินไม่ใช่เงินลงหน้า
เคสเดียวโอเคไหมมันก็สามารถที่จะไม่ต้องอะไรกว่าเครดิตเป็นทุนโอเคนะนั่นคือเจ้าแม่รูปแบบนะเพื่อที่จะเจริญเติบโตในเรื่องของการงานโอเคนะจบเนาะเยี่ยมมากวันนี้เลยมาขโมยผมก็อาศัยสิ่งที่เป็นผลของผมเนี่ยฮะมาทำให้แล้วก็ใช้ภาษาอย่างนี้กลับไปเพื่อให้ดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นแรกก็ไม่กล้าพูดคำพูดนี้หรอกครับเพราะว่ายังไม่แคสมันคล้ายๆว่ายังไม่ได้เห็นผลแล้วก็จะตบก็ได้จะทิ้งก็ได้จะเตะก็ได้ไม่มีทางแล้วไม่มีทางที่จะโกรธผมได้เลยโอเคแล้วจบ